สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือของบรมครูทางจิตวิญญาณชาวอินเดียนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Pharmacy for the Soul ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือโอโชบำบัดเป็นของสำนักพิมพ์ Post Book นะครับเนื้อหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่สนใจในเรื่องของการรักษาตัวเองนะครับสำหรับท่านที่อาจยังไม่รู้จักโอโชนะครับเขาคือครูรู้ที่เผยแพร่เรื่องของการตื่นรู้แนวนิวเอจที่มีชื่อเสียงอย่างมากเมื่อหลายสิบปีก่อนคำสอนมีความลึกซึ้งเป็นสัจธรรมมีปรัชญาชั้นสูงอย่างไรก็ตามเขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่สุดโต่งคำสอนที่ดูแตกต่างและหลายๆครั้งก็อิงเรื่องของเพศอย่างไม่บิดบังเขากลับมามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปราวๆปี1990จากสาเหตุที่ไม่แน่ชัดหลายๆคำสอนของโอโชถูกถอดออกมาเป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆบางส่วนก็เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ผู้คนรุ่นหลังที่ยอมรับแนวคิดที่แตกต่างจึงสามารถรับรู้และยอมรับได้ง่ายมากหลายคำสอนก็ทรงพลังมากๆอีกด้วยจึงมีผู้ศึกษาแนวคิดของเขาอยู่จำนวนที่ถือว่ามากเลยล่ะครับหากคุณสนใจที่จะอ่านงานของโอโชต้องเปิดใจให้กว้างๆทั้งควรใช้ปัญญาพิจารณาให้มากด้วยตัวเองกันนะครับเอาล่ะครับสำหรับเล่มนี้โอโชพูดถึงวิธีที่มนุษย์สามารถเยียวยาตัวเองจากความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยใช้กระบวนการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิการหายใจและการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเนื่องจากเล่มนี้นะครับมีวิธีปฏิบัติอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะนำมาบอกเล่าได้อย่างครบถ้วนเอาเป็นว่าผมขอเล่าภาพรวมของหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับและภาพรวมที่ว่าก็จะเล่าไปแยกเป็นบทๆเลยนะครับเริ่มด้วยบทแรกเรื่องของความเครียดและการผ่อนคลายว่าด้วยเรื่องที่คนเราในยุคปัจจุบันมักเกิดความเครียดได้ง่ายเพราะการยึดติดหรือการพยายามทำชีวิตให้เป็นไปตามความคาดหวังจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุในหนังสือมีวิธีที่จะช่วยให้คุณปล่อยวางอย่างหลากหลายโดยจะเป็นการเน้นไปที่การผ่อนคลายความเชื่อที่พันธนาการต่างๆให้มลายหายไปบทที่2ว่าด้วยเรื่องของความคิดมนุษย์เราคือสิ่งมีชีวิตที่เสพติดความคิดตลอดเวลาผลจากเรื่องนี้ทำให้เกิดความคิดที่วนเวียนไม่สิ้นสุดและทำให้เราเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็นอีกด้วยทั้งที่หากสามารถหยุดความคิดได้บ้างก็จะทำให้เมื่อต้องการใช้ความคิดจริงๆก็จะได้ในสิ่งที่ออกมาเป็นสติปัญญาขั้นสูงบทนี้จึงมีกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถปรับให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบทที่3ศิลปะของหัวใจบทนี้เน้นเรื่องของความรักซึ่งเป็นพลังงานที่สูงและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราอาจมีการหลงลืมไปบ้างว่าเราได้รับความรักการเสียสละจากทุกคนหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่จำนวนมากกระบวนการบทนี้เป็นการย้ำเตือนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผื่อแผ่ความรักออกไปได้มากเพียงใดสิ่งที่ได้กลับมาก็จะเป็นความรักที่ย้อนคืนมากกว่าเดิมนั่นเองบทที่4ค้นหาตัวตนที่แท้จริงเมื่อครั้งที่เราเป็นเด็กเราไม่ถูกตีกรอบแปะป้ายหรือตีความโดยสังคมเราเป็นอิสระจากภายในและมีความสุขได้ตลอดเวลาจนเมื่อเติบโตมาเรื่อยๆตัวตนของเราก็แปลเปลี่ยนไปเพราะสังคมภายนอกกระบวนการต่างๆในบทนี้จะช่วยให้เรากลับมาเป็นตัวของตัวเอง
เชื่อมต่อกับตัวตนภายในที่หลงลืมไปนานแสนนานและมีความสุขเพิ่มขึ้นบทที่5การเห็นอย่างแท้จริงผู้คนในสังคมมนุษย์มักปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอย่างตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเราจึงจะอาจค้นพบว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เคยคิดกระบวนการของบทนี้จึงเป็นเรื่องของการที่เราสามารถสังเกตหรือมองเห็นในสิ่งที่อาจจะเคยมองข้ามหรือเป็นการเปิดตาที่3จนสามารถมองทะลุถึงภายในใจของผู้อื่นได้บทที่6บริหารอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งมีความทุกข์ได้อย่างสาหัสหรือมีความสุขได้อย่างไร้ขีดจำกัดหากเพียงเข้าใจและระลึกได้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเรามีสภาพแบบใดบทนี้คือความเข้าใจและการปล่อยวางความทุกข์ที่เข้ามายึดพื้นที่ของหัวใจทั้งการมีอยู่อย่างถาวรไม่ยอมจากไปไหนหรือการมาเพียงชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับด้านลบโดยไม่มองว่าเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดหากแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเรียนรู้จากมันบทที่7ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือการเชื่อมต่อกับผู้อื่นหลายๆครั้งเรามักไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับการได้อยู่กับคนรักหรือการมีโอกาสได้พบเจอใครๆจึงพึงระลึกเสมอว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากระบวนการทั้งหลายในบทนี้จะเน้นย้ำและคอยให้เราสำนึกรู้คุณในการมีคนอื่นๆอยู่ในชีวิตของเราได้มากขึ้นนั่นเองบทที่8การเชื่อมต่อของร่างกายและจิตใจร่างกายและจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้มักไม่ไปในทางเดียวกันนั่นคือร่างกายทำงานตรงหน้าแต่ภายในใจกลับไปอยู่ที่อื่นตลอดเวลาบทนี้จึงเป็นการผสานเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายซึ่งสามารถทำได้ผ่านการออกกำลังกายและการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวที่โอโชเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานอกจากนั้นการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีสติทั้งรู้จักพักผ่อนในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็ช่วยได้มากเช่นเดียวกันบทที่9ความสงบเมื่อฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องภายในของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะไม่โกรธง่ายทั้งเมื่อโกรธแล้วก็จะหายได้รวดเร็วนอกจากนั้นคุณจะหัวเราะได้ง่ายขึ้นทั้งเสียน้ำตาได้ง่ายขึ้นเช่นกันแต่จะเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาเมื่อเกิดความสุขความปิติการขอบคุณการสำนึกรู้คุณกระบวนการของบทนี้จึงเป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งปล่อยวางความคิดและอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงบทสรุปนะครับหลังจากที่อ่านจบหนังสือเล่มนี้มีกระบวนการที่เยอะมากจริงๆแต่จะแตกต่างกันไปจากหนังสือทางฝากตะวันตกค่อนข้างมากเนื้อหาจะเหมือนเล่าไปเรื่อยๆน่าจะเป็นเพราะมันเป็นการถอดเทปที่เขาเคยบรรยายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองนะครับหลายๆกระบวนการก็มีความแปลกอยู่เหมือนกันทั้งมีการชี้นำแบบฟันธงค่อนข้างสูงทั้งหมดเหมือนจะเป็นการเล่นสนุกนะครับแต่ก็น่าสนใจที่จะเลือกนำมาปฏิบัติด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีข้อดีของหนังสือเล่มนี้ก็มีอยู่หลายอย่างอาทิการชักชวนให้เรากลับมาฉุกคิดกับย้ำเตือนในหลายๆสิ่งที่อาจหลงลืมไปนานแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการดูอารมณ์ให้เป็นไปตามจริงอย่า กดความรู้สึกไว้มากเกินไปแต่เลือกที่จะระบายออกมาในสถานที่และในเวลาที่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่หนังสือในกระแสอาจจะหาได้ไม่ง่ายนักยังไงก็ลองไปหามาอ่านกันดูนะครับเอาละครับใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วและลองนำวิธีต่างๆในเล่มไปปฏิบัติได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมเขียนเล่าให้ผมได้อ่านบ้างนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับองค์ความรู้ใหม่ๆทั้งจากหนังสือและจากการพูดคุยสัมภาษณ์ผู้คนที่หลากหลายนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ